ให้ดูภาพของลูกชายคนที่2ของคุณอุ้งอิงเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับโพสข้อความลงใน Facebook พร้อมกับ i ิน t a g r กรมส่วนตัวบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นน้องทาสินขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันคุณแม่แข็งแรงก็จะออกไปพบกับพี่ๆสื่อมวลชนครับคือหลายคนก็คาดเอจะคลอดก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งกันแน่ก็อย่างที่คุณอุ้งอิงเคยบอกนะครับน่าจะเป็นก่อนเลือกตั้งก็มาตั้งแต่วันที่1พฤษภพ คมเลยนะครับในเวลาต่อมาครับคุณตาอย่างคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกกททวิตข้อกวามบอกอยากจะขอกลับมาเลี้ยงหลานแล้วก็บอกว่าพบกันเร็วๆนี้ตัวของคุณทักษิณเนี่ยจะอายุ74ปีในช่วงของกรกฎาคมหลายคนก็เลยเอ๊หรือว่าจะกลับมาไทยในช่วงของวันเกิดก็อีกประมาณแบบ2เดือนข้างหน้านี้นะคะแล้วก็อปู่ยิ่งรักก็โพสต์เหมือนกันนะว่ารอวันที่จะได้อุ้มหลานแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชื่นชมยินดีกันโดยเฉพาะทางฝั่งของเพื่อไทยนะคะ